เรามาดูนะครับอันนี้เป็นชุด4คูณ4นะครับอันนี้เป็นดอกดับเบิ้ลนะครับดอกดับเบิ้ลเวียดนามมาถึงเมืองไทยที่ถ่ายโพสต์ผมระตบตรงๆคิดถึงโทษโยมทุ่งทั่วบุกยาเป็นดอกดับเบิ้ลนะครับคู่แรกที่ผมเห็นในพื้นที่2นะครับ2ชุดนะครับจัดได้กำลังดีเลยนะครับบางกำลังสวยเดี๋ยวเราไปรู้ข้างหลังกันนะครับลึก80นะเนี่ยนะครับข้างบนเป็นตู้ไรเล่นะครับตู้ไรเล่12นิ้วนะครับยาวนะครับยาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ชาวครึ่งเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้กับผมช่างกันจากโมซาวเทคนะครับพามาเที่ยวงานวัดนะครับงานวัดที่นี่นะครับวัดหาดทรายแดงนะครับวัดหาดทรายแดงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับพื้นที่ใกล้ๆชายแดนกัมพูชานะครับห่างเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรนะครับที่นี่มีงานวัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับที่น่าสนใจนะครับไม่ได้พามาเที่ยวงานวัดอย่างเดียวพามาดูชุดเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงชุดนี้เป็นตู้แฝดนะครับเป็นตู้แฝดเป็นตู้นำเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราขออนุญาตปิดเสียงเพลงก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะนะครับมิกเซอร์นะครับมาดูชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องปรุงเขานะครับเป็นชุดของนอกทั้งหมดเลยนะครับมิกเซอร์ Allen & Hell นะครับ Allen & Hell 16 channel นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับจะพามาดู power นะครับชุด power นี่นะครับเป็นตัวแรกที่ผมเห็นในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยนะครับเป็น power นะครับเป็น power ยี่ห้อ lab groupen นะครับ lab groupen นี่เป็น power ที่ราคาหลักแสนนะครับหลักแสนนะครับเป็นเขาอยู่ในอันดับ1ใน5ของโลกเลยทีเดียวนะครับบางรุ่นก็ติดอันดับ1ของโลกนะครับบางรุ่นนะครับ lab groupen นะครับ lab groupen ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าผมเคยมารีวิวแล้วนะครับมีทั้งหมด4แท่นนะครับทั้งหมด4แท่น2แท่นล่างนี่จะขับซับเบสนะครับข้างละ2ตู้นะครับข้างละ4ดอกนะครับบนสุดจะเป็นขับดีเลย์นะครับจะเป็นฟอนต์วางตามจุดส่วนตัวกลางจะขับกลางแหลมนะครับกลางแหลมนี่ครับ Allen & Hell นะครับส่วนไมค์นะครับไมค์เขาใช้ทั้งหมด4ชุดนะครับเป็นชัวนะครับเป็นชัวตัวนี้ที่นิยมใช้กันนะครับที่นิยมใช้กันนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงโอ้โหหลักรวมๆแล้วหลายแสนนะครับหลายแสนนะครับของนอกล้วนๆนะครับถามจากเจ้าของนะครับมาจากคุณสันนะครับนำมาจากจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองจะส่วนที่ตั้งของซาวนะครับอยู่ที่บ้านเพนะครับมาจากทราบข่าวว่ามาจากบ้านเพนะครับรู้สึกว่าจะเป็นคุณสันนะครับนำมานะครับผมไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดนะครับว่าเป็นของใครนะครับแต่พามาดูว่าเป็นชุดเครื่องเสียงชุดกระทัดรัดนะครับแต่มูลค่าแพงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีแต่ของนอกล้วนๆนะครับ
ตั้งแต่ Power Amp นะครับแล็บกรุ๊ปเป็นเนี่ยก็โอ้โหหลักแสนอยู่แล้วนะครับอะไรมี Allen and Hell ตัวนี้นะครับ Allen and Hell ตัวนี้เดี๋ยวจะลองเข้าไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เคยใช้มาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นชุด Power Mic เล็กๆนะครับเป็นชุด Power Mic เล็กๆนะครับตัวนี้16 channel นะครับ16 channel เดี๋ยวจะไปดูข้างหลังกันนะครับไปดูข้างหลังกันว่ามันน่าดูขนาดไหนนะครับทุกอย่างแพ็คอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะครับกล่องแหลกเรียบร้อยนะครับเรามาดูข้างหลังกันนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเครื่องเสียงชุดเล็กนะครับสายไฟก็ไม่สายสัญญาณต่างๆก็ไม่ยุ่งเหยิงเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานนี้เป็นงานเปิดเพลงไม่ใช่งานดนตรีสดแล้วก็จะมีเพียงพระสงฆ์ที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานปิดทองลูกนิมิตนะครับฝังลูกนิมิตนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ช่องสัญญาณเยอะแยะนะครับอันนี้ลำโพงนะครับก็จะมีลำโพงเป็นจุดๆนะครับซึ่งจะตั้งดีเลย์ไว้นะครับแล้วก็ส่วนลำโพงชุดจะหันหน้าออกข้างนอกนะครับ PA จะหันหน้าออกข้างนอกอันนี้จะมีดีเลย์เป็นจุดนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกับตู้ลำโพงนะครับว่าตู้ลำโพงนี่เป็นตู้ต่างประเทศนะครับน่าจะเป็นชุดของ Allen and Hell หมดเลยนะครับเป็นตู้แฟดนะครับเป็นตู้แฟดซับเบสแฟดนะครับตัวนี้ลึกเลยทีเดียวเลยนะครับลึกนะครับน่าจะ80นะครับ80ถึง100เลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้วัดดูแล้วก็คือคนที่เขาเป็นซาวเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมากนะครับแล้วก็ผมพยายามหาโลโก้หายี่ห้อที่ติดนะครับแต่ตัวซับเบสเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วส่วนกลางแหลมยังมีกลางแหลมมีโลโก้อยู่นะครับแต่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ไม่ชัดเจนแต่เสียงเขาก็ออกดีเลยนะครับออกดีแน่นโอ้โหสมคิดว่าคงจะเหมาะสมกับราคานะครับเหมาะสมกับราคาเพราะว่าดูแล้วอันนี้ก็หลายแสนแน่นอนหลายแสนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นของนอกหมดนะครับเป็นของนอกหมดครับก็มาดูซูมดูใกล้ๆนะครับซูมดูใกล้ๆนะครับอันนี้รูปลักษณะของเขานะครับตู้กลางแหลมแล้วก็ที่สนใจมากๆคือซับเบสนะครับคือข้างละ2ตู้นี่ก็คือ4ดอกนี่เอาอยู่เลย4ดอกนี่เอาอยู่เลยนะครับเสียงออกนุ่มนวล นะครับออกนุ่มนวลแล้วก็คุมพื้นที่นะครับพื้นที่วัดก็ไม่น้อยเลยนะครับให้ดูด้านข้างชัดๆนะครับจะมีหูหิ้วนะครับสลับกันนะครับ4หูนะครับหูหิ้ว4หูสลับกันนะครับสามารถหิ้วได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับโดยความหน้านะครับแล้วก็ติดล้อนะครับติดล้อ4ล้อนะครับด้านหลังนะครับมาดูมุมไกลๆนะครับถือว่าน่าดูเลยทีเดียวนะครับตู้ชุดนี้นะครับก็เอามาฝากพี่น้องนะครับของใหม่ๆนะครับของแปลกๆนะครับเผื่อที่มีใครชอบตู้แฟดนะครับซึ่งเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคือไม่ใช่ไม่ค่อยมีมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะแต่เราไม่ค่อยเห็นในงานเวทีเราไม่ค่อยเห็นในงานทั่วๆไปที่เราดูกันนะครับมันมีเยอะอยู่นะครับแต่ส่วนมากเขาจะนิยมใช้ในผับนะครับนิยมใช้ในผับส่วนงานเวทีทั่วไปจะเป็นตู้ซิงเกิลซะมากกว่านะครับหรือผมอาจจะไม่เคยดูเวทีระดับโลกก็ได้นะครับ
ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม